ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาร์เจนตินาเขาประกาศชัดเจนว่าเตรียมที่จะจัดเก็บภาษีกับคนที่มีความมั่งคั่งคนรวยว่างั้นเถอะนะครับแล้วเอาเงินตรงนี้ไปช่วยเยียวยากับคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่โยนหินถามทางกันไปแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับมาติดตามกันเลยฮะการจัดเก็บภาษีรอบนี้นะครับเป็นการจัดเก็บเพียงแค่ครั้งเดียวครับโดยจะจัดเก็บกับผู้ที่มีฐานะความมั่งคั่งมากที่สุดของประเทศจำนวนประมาณสัก 12,000 คนด้วยกันนะครับในอัตราอย่างน้อย 2% สำหรับผู้ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 2.45 ล้านเหรียญสหรัฐก็ประมาณสัก73ล้านบาทครับซึ่งท่านประธานาธิบดีอาร์เจนตินาก็คาดหวังนะครับว่ามาตรการนี้ซึ่งมีการผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วเนี่ยนะฮะก็จะช่วยหาเงินเพิ่มเติมได้ประมาณ 3,700 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินบาทก็คือ 111,000 ล้านบาทด้วยกันครับภาษีที่เก็บมาได้ฮะจะนำไปจัดสรรสำหรับการซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์รวมไปถึงการช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาช่วยเหลือชุมชนยากจนจัดทำโครงการช่วยเหลือทางสังคมและเป็นทุนสำหรับโครงการก๊าซธรรมชาติเป็นต้นครับวุฒิสมาชิกที่นำเสนอร่างกฎหมายนี้ย้ำครับบอกว่าการเก็บภาษีดังกล่าวเป็นการจะเก็บเพียงแค่ครั้งเดียวพร้อมกับเปรียบเทียบสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับก็เหมือนกับว่าเราจะต้องมีการฟันฝ่าสงครามโลกเลยนะครับเพราะกว่าจะหลุดพ้นมาได้ก็มีผู้ที่สังเวยชีวิตเป็นจำนวนมากและเศรษฐกิจที่บอบช้ำมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านของวุฒิสมาชิกของพรรครัฐบาลก็ออกมาระบุว่ามาตรการนี้เป็นกรณีพิเศษครับซึ่งสำหรับตัวสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นทำให้ต้องมีการจัดสรรแล้วก็มีการไกล่เกลี่ยตัวงบประมาณกันระหว่างคนที่มีกำลังมากพอที่จะสามารถจัดสรรตัวเงินตรงนี้ให้นะครับกับคนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเป็นในมุมของรัฐบาลเองนะครับก็ต้องบอกว่ารัฐบาลอาร์เจนตินานั้นกำลังเจอศึกหนักพอสมควรในเรื่องของตัวงบประมาณนะครับก็เลยเป็นที่มาของการจัดเก็บภาษีจากคนที่มีความมั่งคั่งมากที่สุด 12,000 คนอย่างที่ว่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทินเอ็นช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ